สวัสดีครับพีเพย์ผมวันนี้พีเพย์จะมาแกะกล่องนะครับผมครั้งแรกของพีเพย์เลยแล้วก็จะมาพรีวิวกับตัวนะครับผมสีใหม่ของเทคโนโปรว่า5กับสีเฮลิเคนบลูครับบอกเลยว่าสีนี้คือโคตรสวยเลยราคาเรท 5,000 4,000 ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มมากๆเลยครับผมในการใช้งานบอกเลยว่าตัวเทคโนโปรว่า5เป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มสุดๆแล้วแหละในเรทราคานี้บอกเลยว่าในการใช้งานคือมันสุดจริงสีใหม่สีนี้ Hurricane Blue คือมันสวยจริงครับพร้อมการแกะกล่องเลยนะครับว่าเป็นไงบ้างนะผมภายนอกกล่องก็จะแบบนี้ครับผมนี่สไตล์เดิมครับภายนอกกล่องนะของตัวนี้ครับเป็นสีใหม่นะครับผมก็สามารถไปสั่งซื้อได้นะครับผมกับ Techno Thailand นะครับแกะเลยนะครับผมตัวนี้เป็นแม่เหล็กดูดนะครับผมตัวกล่องนี่ครับแม่เหล็กดูดแล้วก็สามารถแกะเลยมีเข็มจิ้มซิมตัวเครื่องครับนี่เลย Hurricane Blue ครับสีโคตรสวยมันสวยงามมากครับผมบอกเลยว่าสีนี้คือสวยจริงครับสเปคก็สเปคเดิมแต่เพิ่มเติมคือสีใหม่นะครับตัวนี้บอกเลยว่าสเปคจัดเต็มจริงในเดทราคาไม่เกิน 5,000 4,000 ช่วงโปรโมชั่นเพื่อนเราไปกดดูนะครับตัวนี้ผมหน้าจอ 6.78 นิ้ว Full HD นะครับผม Refresh 120 Hz 10 U ตัวนี้ผมใช้ตัว MediaTek Helio G99 บอกเลยว่าสุดจริงครับแรม 8GB บวกอีก 8GB เป็น 16ถือว่าสุดยอดมากครับความจุ128จิกกล้องหน้าผมอยู่ที่8ล้านมีการสั่นนะผมกล้องหน้าตัว EAS แล้วก็กล้องหลัง50ล้านถือว่าสุดจริงครับตัวนี้บอกเลยว่าแบต 6,000 มิลลิแอมฟาสต์ชาร์จ45วัตต์สุดยอดจริงพี่ขอแกะให้ดูเลยครับว่าเป็นไงบ้างโหสีนี้โคตรสวยเลยครับบอกเลยว่าสีนี้เป็นสีที่แบบสวยงามมากครับเฮลิเคนบลูครับเป็นสีน้ำเงินเข้มๆครับสไตล์แบบนี้คือฝาหลังสกรีนออกมาได้อย่างสวยงามมากอันนี้ชื่นชมเลยครับให้ดูเลยว่ามันสวยงามมากขนาดไหนเดี๋ยวจะให้ดูครับผมอุปกรณ์ในกล่องก่อนว่ามีอะไรมาให้เรานะอย่างแรกเข็มจิ้มซิมครับนี่แล้วก็ประกันนะผม13เดือนนะครับแล้วก็มีตัวโค้ดนะครับผมเอาไว้เล่นกับเกม Free Fire นะครับเพราะว่าตัว Techno Prova 5คอลแลบกับเกม Free Fire นะครับนี่สติกเกอร์ก็มีให้เรียบร้อยครับอุปกรณ์ครับไม่ต้องไปซื้อเพิ่มย้ำอีกครั้งว่าไม่ต้องไปซื้อเพิ่มครับนี่ครับมีเคสให้เราเรียบร้อยครับเคสใส่กับสีนี้โคตรสวยครับพี่เอาเคสให้ดูเลยครับว่าเป็นไงบ้างหัวชาร์จ45วัตต์ให้เราเหมือนเดิมครับแล้วก็สายชาร์จ Type A ถึง Type C ครับตัวนี้ผมก็สามารถนะครับผมรูหูฟัง 3.5 มีรูฟัง 3.5 ครับบอกเลยว่ามันคุ้มมากๆสุดยอดจริงๆเลยครับตัวนี้บอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่สุดจริงนี่อุปกรณ์ในกล่องก็มีให้เราครบครับไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเลยกับตัวนี้มาดูครับในการใส่เคสตัวนี้เป็นไงบ้างครับผมกับ C Hurricane Blue นะครับนี่เป็นเคสยางผมเราสามารถใส่เลยคือใส่แล้วก็สวยงามมากครับเคสไม่ต้องไปซื้อเพิ่มครับเคสแถมมาให้คือมันสุดจริงในการใช้งานตัวนี้เนาะนี่ให้ดูครับว่าสีนี้เป็นไงบ้างชัดๆเลยดูครับมันสวยจริงนะ Hurricane Blue เนี่ยดูครับว่าตัวฝาหลังครับสกรีนตัวนี้มันสีสวยจริงอ่ะแล้วตัดกับบริเวณครอบกล้องครับผมเป็นสีดำโหตัวเลนส์ผม50ล้านนะครับแล้วก็มีเลนส์ AI depth นะครับผม 0.8 นะครับผมถือว่าโอเคมากในการทำหน้าชัดหลังเบลอนะครับอันนี้ข้างบนครับลำโพงเป็นลำโพงคู่นะครับบอกเลยว่าลำโพงตัวนี้จัดเต็มจริงครับระบบเสียงตัวลำโพงคือดีจริงอันนี้พี่ขอยืนว่าสามารถปรับจูนระบบเสียงคู่นะผมเป็น DTS บอกเลยว่าลำโพงคือเสียงดังฟังชัดในราคานี้คือสุดจริงครับชอบสีนี้อ่ะมันสีสันที่แบบสวยงามมากให้ดูนะครับพอร์ตก็จะมีพอร์ต Type C แล้วก็รูหูฟัง 3.5 ลำโพง1ตัวลำโพง2ตัวปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงแล้วปุ่มสแกนในมือแล้วก็ปุ่ม Power ด้วยนะครับหน้าจอนี่บอกเลยว่าสีสันสวยงามมากใส่ได้2ซิมนะผมตัว Nano SIM นะคือมันสุดจริงครับตัวนี้บอกเลยว่ามันสุดจริงในการใช้งานนะแล้วก็ตอนนี้ผมสามารถรองรับตัวไมโครดีการ์ดได้ด้วยนะกับช่องซิมนะครับผมถือว่าดีมากในการใช้งานตัวนี้นะครับชอบอ่ะหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอ 6.7 นิ้วที่สีสันคอนเฟิร์มเลยว่ามันสวยงามจริงครับนี่เปิดให้ดูเลยว่ามันสวยจริงหน้าจอนี้เป็นหน้าจอแบบตัวดอทนะครับผมอยู่ข้างในจอไม่ใช่แบบโบราณนะแบบใหม่นะครับถือว่าหน้าจอนี้โอเคมากเลยครับในการใช้งานน้ำหนักนี้มันพอดีมือมากเลยครับมันเป็นอะไรที่โอเคมากสำหรับพีครับชอบมากสีนี้คือเป็นเดอะเบสสีความสวยงามนี่ให้เลยครับผมมันสวยจริงนะสีนี้เป็นสีที่โคตรสวยอ่ะเอาตรงนะสีนี้สวยงามมากไม่อยากอวยเนาะบอกตรงว่ามันสวยจริงอ่ะ
Wi-Fi ก็รับ Wi-Fi 2.4 Wi-Fi 5นะครับผมบลูทูธเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5นะครับพอร์ต Type C นี่เป็นพอร์ต Type C เวอร์ชั่น 2.0 แล้วก็มี AMC ด้วยนะครับตัวนี้ครับผมอันนี้ธีมนะครับผมเดี๋ยวพี่ให้ดูว่าผมว่าในการตั้งค่ามีอะไรบ้างนะผมตัวนี้เนาะนี่ Wi-Fi ครับเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4 Wi-Fi 5ก็เราเดี๋ยวทันใจมากครับในการใช้งานนะอันนี้เป็น PV ด้วยนะครับแล้วก็แกะกล่องนะครับนี่ฮอตสปอตเป็นฮอตสปอตเป็นตัวนี่ครับ Wi-Fi 5สามารถปล่อยได้ด้วยนะตัวนี้ถือว่าครบแน่นอนครับแสดงผลนะครับผมเฟรมเรทสามารถปรับได้ครับผมเป็น60 90 120เฮิรตซ์ปรับได้ถือว่าสุดจริงกับรุ่นนี้ครับผมในการใช้งานซึ่งพี่ชอบมากครับนี่แท็บสถานะสามารถการทัชคือมันฟีลลิ่งคือมันดีมากครับในการใช้งานตัวนี้บอกเลยว่ามันสุดจริงสั้นครับมันก็มีฟังก์ชันของเกม RV ด้วยนะให้เราถือว่าโอเคมากเลยนี่นี่ครับถือว่ามีอะไรให้ครบหมดครับการแจ้งเตือนแล้วก็เสียงแจ้งเตือนครับมีภาษาไทยด้วยนะนี่ครับนี่มีภาษาไทยด้วยนะครับผมในการแจ้งเตือนเกม Free Fire เนาะนี่ครับสามารถจูนเสียงครับผมอินดิเคทได้ด้วยนะนี่ครับปรับนี้แล้วก็เราปรับเพิ่มนะผมตัว EQ ได้ด้วยนะถือว่าสุดยอดมากกับตัวนี้บอกเลยว่าหายห่วงครับเรื่องเสียงนี่บอกเลยว่ากินขาดมากนี่ชอบมากครับตัวนี้บอกเลยนี่ครับผมชอบตรงนี้ครับผมมันมีฟังก์ชันพิเศษครับนี่ครับตัวเรื่องแสงครับตัวนี้มันติด Windows เราลาก3นิ้วไปมันก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายแล้วครับเดี๋ยวพี่จะขอให้ทำให้ดูว่าในการลาก3นิ้วไปมันเป็นไงบ้างครับผมตัวนี้ให้ดูเลยนี่ครับดูครับ3นิ้วปั๊บปึ๊บมันจะป๊อปขึ้นมาครับผมให้เราใช้งานได้อย่างง่ายดายแล้วครับผม3นิ้วแบบนี้ปึ๊บนี่ครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมานะครับผมบางทีมันขึ้นง่ายครับผมนี่เดี๋ยวเราก็สามารถกดตรงนี้ได้ผมเพื่อป๊อปอัพขึ้นมาของหน้าจอได้นะครับผมนี่ปึ๊บเห็นไหมครับว่าถ้าแอปพลิเคชันของเราครับมันจะขึ้นมาตรงนี้เลยนี่ปึ๊บเรียบร้อยครับนี่ครับเพราะว่าเปิดเครื่องเนาะมันต้องอัปเดตสักหน่อยนะครับผมจริงๆมันง่ายมากนะครับผมนี่เห็นไหมมันง่ายมากซึ่งพี่ใช้บ่อยมากในการใช้งานตัวฟังก์ชันมัลติวินโดว์ตัวนี้นะบอกเลยว่ามันใช้งานได้จริงนี่เมนูให้เราปรับเยอะแยะครับคือเราเปิดฟังก์ชันตัว3นิ้วแบบนี้มันตั้งค่าง่ายครับแล้วก็ประสานหน่วยความจำครับสามารถเพิ่มแรมพันอีก8จิกรวมเป็น16จิกถือว่าโอเคมากกับตัวนี้หายห่วงแน่นอนครับแอปแฟดครับโคลนแอปได้เพราะพวก Facebook Messenger ก็สามารถโคลนได้ Netflix เป็น L1 ด้วยนะครับผมตัวนี้คือเดือดมากในการใช้งานนะนี่คือมันเป็นอะไรที่โอเคมากครับสำหรับพีคือมันเหลือมากกับตัวนี้นะในการใช้งานถือว่าสุดจริงครับระบบนี่เลยในการใช้งานปุ่มนำทางครับสามารถใช้แบบนี้ก็ได้แบบพี่ครับปัดไปปัดมาหรือว่าจะมีปุ่มข้างล่างแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้ครับผมในการใช้งานนี่ครับปุ่มแบบนี้เนาะนี่เห็นไหมแต่พี่ชอบแบบนี้ครับรู้สึกว่ามันสมูทดีครับปัดไปปัดมารู้สึกมันดีมากในการใช้งานตัวนี้เนาะนี่นี่ครับเป็นตัวที่พี่ชอบมากครับในเรื่องกล้องนะหลังจากที่พี่ไปถ่ายรูปมาบอกเลยว่าตัวกล้องนี้คือมันสุดจริงครับนี่ให้ดูเลยครับกล้องหน้าสกินโทนราคาเรท 5,000 นี่คือมันสุดจริงครับบอกเลยว่ามันโคตรดีครับในการใช้งานตัวนี้กล้องหน้ากล้องหลังคือมันดีจริงครับนี่ให้ดูเลยว่าตัวกล้องหน้ากล้องหลังคือมันดีจริงให้ดูว่าสกินโทนครับผมที่พี่ไปถ่ายมามันเป็นเดอะเบสของมือถือเลทราคา 5,000 ที่ไม่เกินนี้ที่กล้องดีมากครับผมในการใช้งานนะพี่จะดูนะครับเห็นว่าตัวกล้องมันสุดจริงครับมันสุดโคตรโคตรกล้องหน้าโคตรดีดีมากๆสูสีราคาหมื่นเลยอันนี้พูดแบบตรงๆเลยว่ากล้องหน้ามันดีมากดูครับสกินโทนพี่ถ่ายมุมไหนสกินโทนก็ดีมุมนั้นครับกล้องหน้าให้เป็นเดอะเบสเลยราคาเลท 4,000-5,000 ท็อปๆเลยครับว่ามันดีจริงใครบอกว่ากล้องหน้าไม่ดีพี่ขอเถียงนะครับว่ากล้องหน้าตัวนี้ดีมากดูครับคือสกินโทนแบบมันดีจริงโหตัวกล้องหน้าคือดีมากชอบอ่ะเฮ้ยทำไมมันชอบมันดีจังอ่ะพี่แบบตอนแรกพี่ก็ไม่คาดหวังนะเอาตรงว่ามันกล้องหน้าอาจจะไม่ดีตอนนี้คิดว่าโหกล้องหน้าทำไมมันดีจังวะดูดีจริงไม่อวยครับคือสกินโทนกล้องหน้านี่หายห่วงครับหน้าชัดหลังเบอร์ AI ทำงานดีมากพี่มองว่าตัวเทคโน AI มันฉลาดมากในการใช้งานครับนี่ท้องฟ้าปรับได้หมด HDR ก็คือใช้งานดีมากครับอันนี้วิดีโอกล้องหน้านะครับให้ดูเลยดูครับวิดีโอกล้องหน้าโคตรดีกล้องหน้าครับผม 1080p 30เฟรมนะครับผมในตัวเจ้าเทคโนโบว่า5นะครับผมกับสีใหม่นะบอกเลยว่า
กล้องหน้าอัปเดตล่าสุดสีสันสกินโทนของกล้องหน้าดีมากครับอันนี้เป็นไมค์บิวอินนะครับแล้วก็ตัวกล้องพิมพ์ไม่ได้ใช้อุปกรณ์เสริมในการช่วยจับนะครับถือว่าดีมากครับเดี๋ยวจะขอกระโดดให้ดูว่าเป็นไงบ้างนะครับอันนี้พี่กระโดดนะครับเดี๋ยวพี่จะขอถอยหลังนะครับผมวิ่งถอยหลังอันนี้ครับผมเห็นไหมมันเป็นแบบนี้ปึ๊บเดินหน้าครับนี่โอ้ถือว่าตัวสกินโทนของกล้องหน้าคือมันดีมากอันนี้ชอบมากครับให้ผ่านเลยว่ากล้องหน้าปรับปรุงจากเดิมดีมากครับโอ้แสงมันดีมากอ่ะอันนี้หมุนให้ดูครับผม360องศาเลยว่ากล้องหน้ามันดีมากโคตรคมอ่ะอันนี้กล้องหน้าพี่เปรียบเทียบกับราคาเลท 5,000 นี่คือเป็น the best ให้เลยครับผมสำหรับกล้องหน้าไม่รู้ผมกล้องหลังเป็นไงบ้างในการถ่ายหลังจากอัปเดตล่าสุดพี่มองว่าในการจับโฟกัสครับผมหน้าชัดหลังเบลอคือมันดีจริงนี่ครับคือสกินโทนในการจับสีภาพสกินโทนนี่คือดีจริงอันนี้ขอยืนยันว่าถ่าย50ล้านนะผมตัวกล้องหลังตัวนี้คือมันเป็นเดอะเบสของกล้องที่ดีมากเลยครับในราคานี้ดูถ่ายจริงครับสกินโทนนี่คือดีจริงดีมากโคตรชอบครับเอาตรงว่าชอบมากกล้องหลังถ่ายเพลินมากในการใช้งานตัวนี้สุดจริงดูครับมันสุดจริงมากในการใช้งานตัวนี้หายห่วงครับสกินโทนท้องฟ้านี่บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ถ่ายแล้วดีมากกับเรื่องกล้องหายห่วงครับสุดยอดอันนี้ถ่ายที่แสงน้อยก็ยังดีครับ AI ทำงานได้อย่างดีมากมาดูวิดีโอกล้องหลังนะผมตัวนี้เป็นไงบ้างครับนิ่งมากในการบันทึกวิดีโอสุดยอดสุดยอด 1080p 30เฟรมนี่สกินโทนก็ตามไม่เลยครับถือว่าสีสันของเน็ตราคา 4,000 ตัวอินฟินิตตัวนี้ถือว่าคุ้มมากแหละครับนี่ให้ดูครับว่าเสียงไมค์ตัวนี้ดูดเสียงดีมากครับสีสันโคตรดีครับบอกเลยนี่ท้องฟ้าคือเก็บดีมากครับอันนี้คือการทำหน้าชัดหลังเบลอครับเห็นไหมครับว่าเซนเซอร์ครับปึ๊บเร็วมากปึ๊บคือมันจับโฟกัสเร็วอะครับปึ๊บนี่คือโฟกัสดีมากครับเดี๋ยวพี่ขอวิ่งให้ดูครับว่าเป็นไงบ้างนะครับอันนี้พี่วิ่งนะครับให้ดูเลยว่าเป็นไงบ้างอันนี้กระโดดนะครับผมอยู่กับที่ถ้าวิ่งนะครับผมดูอันนี้คือวิ่งคือแบบมันตัว ES ผมกันสั่นของมันทำไงแบบนี้เลยครับของคนนะอันนี้แบบผิวแบบธรรมดานะครับสังเกตครับว่าสกินโทนสุดยอดจริงแล้วการใช้งานครับเลยราคาพี่จะขอเปรียบเทียบแล้วกันกับเลยราคา 4-5,000 คือมันเป็นสมาร์ทโฟนที่กล้องหน้ากล้องหลังดีแล้วการใช้งานหมวดต่างๆในการปรับถือว่าเยอะแยะมากมายครับนี่ครับพี่เปิดให้ดูว่าหมวดต่างๆเยอะไหมครับหมวดภาพยนตร์วิดีโอ AI Cam หมวด Beauty รูปภาพบุคคลทุกอย่างมืออาชีพมันมีครบทุกอย่างครับเป็นสมาร์ทโฟนในราคา 5,000 ที่ใช้งานได้อย่างดีมากจริงโปรโมชั่นครับบางทีก็ราคา 3,800 3,900 ก็มีโปรโมชั่นนะผมทาง Infinix Shopee หรือว่าทาง Lazada ก็ลองติดตามดูนะครับบอกเลยว่าตัวนี้คือคุ้มจริงและการกดการทัชของเครื่องนี้คือเป็น the best มากครับในการชั้นต่อไปครับผมเรื่องกล้องนี่หายห่วงเลยครับไม่อยากอวยเรื่องกล้องนี่หายห่วงครับต่อไปเรื่องเสียงครับเสียงครับสามารถปรับจูนเป็นลำโพงครับผมตัวนี้เป็นลำโพงแบบ DTS 2ตัวบอกเลยว่าตัวนี้หายห่วงเช่นกันครับผมในการใช้งานนี่เดี๋ยวพี่ขอทำการเปิดลำโพงให้ดูนะครับว่าเสียงเป็นไงบ้างครับสำหรับตัวนี้นี่ดูครับเสียงโคตรดีนี่นะครับผมลำโพงก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมเนี่ยอยู่ข้างบน1ตัวข้างล่าง1ตัวเวลาเล่นเกมก็คือมันดีมากได้ AOV อย่างเงี้ยครับมันจะจับตัวลำโพง2ตัวซ้ายขวาดีมากกับเกม PUBG Mobile พวก Free Fire นี่บอกเลยว่าลำโพง2ตัวนี้กินขาดกับยี่ห้อบางยี่ห้อหลักหมื่นไม่มีลำโพงแบบนี้นะครับบอกเลยว่าตัวนี้สุดจริงลำโพงนี่บอกเลยว่าหายห่วงมากเลยครับสบายสบายแหละลำโพงโคตรดีเลยครับผมในการใช้งานตัวนี้สุดยอดมากเช่นพี่ฟังเพลงแบบนี้นะครับนี่ดูครับเผื่อจะฟังเพลงแบบนี้เนาะดูนี่ครับ
เสียงคนร้องต่างๆคือดีมากบอกเลยว่าสบายครับเรื่องลำโพงนี้หายห่วงมากครับในการใช้งานตัวนี้บอกเลยว่าโคตรเหลือๆเลยในการใช้งานครับต่อไปเรื่องสีสันของหน้าจอว่าสีสันหน้าจอเป็นไงบ้างใช่ไหมให้ดูเลยว่าสีสันแสดงผลออกมาได้อย่างสวยงามมากนะครับผมในการใช้งานตัวนี้บอกเลยว่ามันเป็นสมาร์ทโฟนที่เหลือๆมากในการใช้งานตัวนี้ครับนี่ให้ดูเลยว่าสีสันเป็นไงบ้างนี่ครับเปิดเป็นสูงสุดของผมตัวนี้ได้ 2K 60 เฟรมนะดูครับว่าสีสันมันสวยงามมากน้อยเพียงใดคือสีสันมันสวยงามมากโคตรสวยครับแล้วในการทัชในการกดของสกินโทนของหน้าจอสัมผัสฟีลลิ่งหน้าจอคือดีมากอันนี้ขอชื่นชมเลยมันสวยอ่ะเอาตรงๆนะหน้าจอนี้พี่ชอบมากครับคือมันเป็นสมาร์ทโฟนที่สีสันหน้าจอนี้บอกเลยว่าสวยสดงดงามจริงครับในการใช้งานดำก็ดำแบบมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบไก่กานะครับสีหน้าจอนี้สวยงามดูสกินโทนแสดงผลออกมาได้อย่างสวยงามมากในการใช้งานตัวนี้เหลือๆครับบอกเลยว่าเหลือๆมากในการใช้งานเนาะเรื่องหน้าจอนี่หายห่วงครับหน้าจอ LCD ขนาดตัว 6.78 นิ้วนี่โคตรสบายครับแบบ Full HD Plus เนาะสบายครับตัวนี้แล้วการเล่นเกมครับพีประสบการณ์ที่ใช้งานมาแล้วตัวนี้บอกเลยว่าเล่นเกม ROV ปรับได้สูงสบายครับPUBG Mobile จัดการความร้อนดีมาก Free Fire Max บอกเลยว่าสุดยอดมากแล้วก็ ROV ทุกอย่างมันจบครบแน่นอนกับตัวนี้ Fast Charge ก็ถือว่าเร็วครับผมรถเดินใจแบต 6,000 mAh บางทีครับอยู่ได้เกือบ2วันนะใช้งานตัวนี้คือจบครบแน่นอนครับในการใช้งานตัวนี้บอกเลยว่ามันคุ้มจริงๆในการใช้งานครับ Netflix เป็น L1 Facebook ก็ทัดไปทัดมาลื่นไหลมากครับแอปพลิเคชันธนาคารก็สแกนจ่ายเงินก็ถือว่าสุดยอดมากอุปกรณ์มีให้เราครบหมดดีไซน์ก็ถือว่าสวยงามแล้วก็ไฟแฟกครับมีทั้งตัวไฟแฟกกล้องหน้ากล้องหลังมีให้เราครบเลยครับไม่ต้องไปหาอะไรนี่ไฟแฟกครับมีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังครับให้ดูปุ๊บนี่มีให้เราครบเลยครับไม่ต้องไปหาอะไรมากมายนะครับผมไฟแฟกทุกอย่างมันเป็นอะไรที่มันเพอร์เฟกต์มากกับราคาเรทนี้ครับถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากครับมีระบบเสียงเป็นระบบเสียง DTS มีตัว EQ ปรับเสียงด้วยถือว่ามันเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มโคตรครับสำหรับวันนี้พีเพย์ขอจบการแกะกล่องแล้วก็รีวิวกับสีใหม่นะผมตัวนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ